ค่ำแดดร่มลมตกอากาศเย็นไม่ค่อยร้อนนะคะมาดูสับปะรดสีกันนะคะสับไปสับมาระหว่างบอนสีกับสับปะรดสีเราก็มาดูตรงนี้ไม่ได้ลดน้ำมาเป็นน่าจะนานนับกันไม่ได้เลยมันก็จะน้ำมันลดนะคะน้ำในช่อยอดเขาลดนะแห้งเลยนะไม่ได้ลดน้ำแห้งเครื่องปลูกมาแห้งพอเข้าสู่ฤดูหนาวสีเขาจะแจ่มนะสดมากเลยนะคะสับปะรดสีตรงนี้ก็จะเป็นฝ้าที่มันเป็นตะไคร่น้ำนะคะที่มันเกาะอยู่น้ำเวลาน้ำขังแช่มันก็จะเป็นแบบขี้ตะลึนนะเขาเรียกตะไคร่น้ำนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลามันแห้งมาน้ำลดมันก็แห้งมาจะเกาะเป็นคาบๆแต่ว่าไม่มีไม่ใช่ปัญหานะคะมันเราแบบว่ามือชื้นๆหน่อยเปียกๆนะแล้วก็มาจับรูปๆมันก็ออกได้นะคะนี่เป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าเกาะติดนานๆมันก็จะทำให้ส่วนบางส่วนนี้มันรับแสงไม่สม่ำเสมอใบเขาก็จะออกด่างๆเนาะเนี่ยรูดๆนี้ก็ออกได้แล้วนะคะไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรเนาะเนี่ยน้ำมันแห้งแล้วเนาะเนี่ยก็ต้องเอาออกนะถ้าเราไม่ออกมันจะด่างใบเขาจะด่างเนาะเพราะว่ามันได้รับเขาใบเขาได้รับแสงไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยประมาณนี้เนาะเป็นเยอะนะไม่ได้ฉีดน้ำไม่ได้ลดน้ำแต่เขาก็อยู่ได้พวกนี้มันไม้แบบถึงเราไม่อยู่ร้านทิ้งร้านไปเป็นอาทิตย์ก็ไม่ตายนะพวกนี้ไม่ลดน้ำก็ไม่ตายเป็นอาทิตย์เป็น10วันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะที่บ้านนะที่สวนที่อุดรอากาศก็จะเย็นๆละแดดมาสีเขาสดดีก็จะมารูดทุกต้นก็ไม่ไหวถ้าเราใช้วิธีฉีดน้ำมันเปื่อยๆแล้วก็มารูปๆเดี๋ยวมันก็ออกนะเห็นไหมมันด่างตรงส่วนที่มันเป็นคาบเกาะติดเขาไม่ได้แสงไม่พอทิ้งไม่นานนะคะเขาก็จะด่างนะเห็นไหมเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอถ้าเราฉีดน้ำเรื่อยๆก็จะไม่เป็นปัญหานะนี่ขึ้นมาหอยไม่รู้มันมากินหรือเปล่าแต่ว่าใบที่แบ่งๆที่เห็นก็จะเป็นตะกะแตนเนาะมากินตะกะแตนปะทังก้าเข้าสวนบุกสวนช่วงที่เขาฉีดยาพวกยาอ้อยยาข้าวอะไรพวกนี้มันก็จะบินเข้าสวนเราแล้วที่สวนก็ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะตะกะแตนก็จะมากัดกินเสียทรงเสียใบเลยเนาะนี่ปัญหาของโรคก็ไม่ค่อยมีจะเป็นมีปัญหาเรื่องตะกะแตนมากินแล้วก็ถ้าไม้มันแออัดมากก็จะเป็นเพี้ยหอยมีเพี้ยหอยเนาะเพี้ยจุดดำๆนะจุดดำๆจะขึ้นถ้าอากาศไม่ได้ถ่ายเทมีความชื้นในอากาศสูงนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาดูโซนนี้เท่าไหร่มันอยู่ไกลที่ทำงานก็เลยไม่ค่อยได้มาดูเขานะคะแต่ก็ว่าเขาเลี้ยงง่ายก็เลยไม่ค่อยได้มาสนใจเขาเท่าไหร่แน่นมากไหมใบไม่ได้ชนใบนะแล้วก็แต่ละชนิดก็ไม่ได้เอาวางแยกว่าถ้าเป็นกินแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมีก็มีหลายต้นนะมีเยอะอยู่แต่ว่าวางไว้ไม่ได้เป็นกลุ่มถ้าวางเป็นกลุ่มเขาจะสวยนะคะแบบว่าชนิดไหนก็ควรจะอยู่กับชนิดนั้นนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็น่าจะแบบมี20ต้นเงี้ยสมมติมี20ต้นเข้าวาง20ต้นมาไว้ด้วยกันมันก็จะมองดูถ่ายรูปนั้นก็จะสวยแต่นี่นู่นอีกต้นนึงก็อยู่นู่นอีกต้นหนึ่งก็อยู่นู่นใช่ไหมมันแบบว่าเราไม่ได้เอามาวางไว้ใกล้ๆกันนะไม้นี่พวกนี้ไม้สวยๆก็วางกันอยู่แบบคือบางทีเรามาหยิบไปให้ลูกค้าแล้วก็ไม่เอามาวางไว้เหมือนเดิมนะหยิบให้ดูหยิบให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกเลือกให้เลยเลือกให้มาเลยอย่างเงี้ยบางคนก็สับง่ายๆไม่ได้เรื่องมากเขาก็ให้เราเลือกให้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเหมือนกันเนี่ยชนิดเดียวกันเกตคูดกิวก็วางอยู่โฟนี้ก็มีเนี่ยไม้มันแบบบางทีชนิดเดียวกันก็ไม่ได้วางไว้ด้วยกันกระจัดกระจายมันก็เลยดูแบบปืดๆกระลึดกระลัดไหมถ้าเป็นแบบสีแดงก็สีแดงด้วยกันมันก็จะสวยชมพูก็อยู่ชมพูด้วยกันเนี่ยมันก็จะสวยนะอย่างเดบบี้พิงอย่างเงี้ยนู่นอยู่นู่นก็มีอยู่นู่นก็มีนู่นอยู่นู่นก็แยกกันอยู่เห็นสวนอื่นเขาวางเรียบร้อยใช่
แต่นี่เรามันจัดยากนะเพราะว่าไม้มันเบียดกันมากใบชนใบเบียดเบียดกันใบซ้อนใบแดดก็ไม่พอเห็นไหมพื้นที่มันจำกัดนะอยากมีอีกสัก5ไร่ก็วางไม่หมดเพราะว่ามันแน่นนะแน่นมากนะคะเบียดกันเบียดกันอย่างพวกนี้ก็อย่างกุหลาบนี่ก็กับอะไรนะชื่ออะไรก็จำชื่อไม่ได้นึกไม่ออกตอนนั้นราคาโอเคมากเลยแต่นี่ก็มันอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้วางอยู่พวกหน่อพวกอะไรก็เพียบนะมันระบายของเดี๋ยวนี้มันถูกมากเลยก็เลยอาศัยขายหน้าร้านนะคะขายหน้าร้านขายในกลุ่มก็ไม่ได้ลงขายเพราะว่ามันค่อนข้างเดี๋ยวนี้ราคาแบบก็เลยขายในเพจในอะไรไปแบ่งขายไปนะคะกับหน้าร้านเราก็พอได้แบ่งบ้างนิดๆหน่อยๆ นะคะบางวันก็เงียบๆนะบางวันก็โอเคแล้วแต่มีคนมาเหมาทีแล้วเยอะๆก็ดีใจนะคะประมาณนี้เห็นไหมมันจะเบียดมันจะแน่นมากเลยอย่างพวกหน่อพวกอะไรนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเพราะว่าเปลี่ยนไปก็ไม่มีที่วางมันก็เลยแบบเนี่ยเห็นไหมแทนที่เราจะได้ไปวางแล้วมันได้แสงเต็มที่จะได้สวยๆแต่กลับเป็นว่ามันเบียดกันซะแน่นเลยไม่รู้จะขยายไปทางไหนนะสวยๆนะพูดถึงไม้นี่มีแต่ต้นสวยๆแบบมีชื่อมีเสียงไม้แลๆก็เยอะนะแต่ว่าสวนเราไม่มีพื้นที่แต่ก็ยังอยากจะทำนะเนี่ยอย่างลีโอนี่ก็ลีโอก็หลายต้นเลยกระจายกันอยู่ทุกทิศหน่อก็ไม่ได้เด็ดหน่อเพราะว่ามันเด็ดหน่อก็ไม่มีพื้นที่วางละเต็มหมดพื้นที่จำกัดแต่อยากทำดูฝั่งนู้นก็เต็มนะน่าจะงานกว่ามั้งคาดว่าน่าจะงานหนึ่งกว่าเต็มนะคะเนี่ยอยู่หน้าบ้านก็จะมีฝั่งหน้าร้านนู้นก็จะมีอีกงานสองงานประมาณนี้แหละเปรียบกันเขามีกันเป็นไร่เขาวางกันเป็นหลายไร่เขามีพื้นที่วางแต่เราไม่มีโอเคประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปจัดการทำงานต่อนิดนึงด้วยหน่อมันค้างไม่เยอะเห็นไหมแล้วมันไม่ได้ปลูกกันนะคะเนี่ยเอาไว้แล้วก็จนรากงอกนะเขาเรียกว่าล่อรากอันนี้น่าจะเป็นคุกกี้นะเอาไว้นานเกินเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนนะล่อรากไว้ก็ไม่มีเวลาปลูกเขาเด็ดไว้ก็ไม่ได้ปลูกก็เลยฝากไว้ก่อนก็เลยจะเป็นประมาณนี้แหละบอนสีมันก็เยอะเนาะทำบอนสีด้วยนะคะที่สวนโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวพูดเยอะเลยไม่ได้งานนะคะประมาณนี้โอเคบ๊ายบายค่ะกับรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะสวัสดีค่ะ